กับหลังหันน้อมไหว แยกแถวขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยครับลำดับต่อไปจะเป็นการท่าในรอบสามขอเชิญนายชัยโรสีนภูมิข้าราชการบำนาญเป็นผู้อ่านขอเชิญครับหมายเลขสามที่1108สำนักพระราชวังที่10มกราคม2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเรือนสุขพระครูสิริปริยัติธรรมประดิษฐ์ถึงมูลอยู่เจ้าว่าพระพุทธเสนาพระมีพระพุทธเสนาอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันพุธที่8มีนาคม2566เวลา8นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานมีเชิญชายโอรสณวิหารพระพุทธเจ้าใหญ่ท่าพระโอนพระพุทธเสนาเวลา10นาฬิกาเชิญหีบศพเย็นนี้แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา15นาฬิกาพระราชทานเลยหน้าที่ของพระราชพิธีนำหมายเรียนเก้าพระศพพระครูสิริปริยัติธรรมประดิษฐ์อยู่ทั้งหมดเพื่อทราบติดต่อขอรับกองพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขีมูลเลขาธิการพระราชวังสืบปริยัติธรรมมหาปริพุทธโมปริยนธรรม5ประโยคนักธรรมเทศพระครูสืบปริยัติธรรมอายุ81ปีพรรษา60วิทยาฐานะปริยนธรรม5ประโยคนักธรรมเทศวัดทุ่งเกษมตำบลนนท์พึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอดีตดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งเกษมสถานะเดิมชื่อประดิษฐ์นามสกุลสุวรรณกูเกิดเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2479วันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน1ปีชั่วโยมบิดาชื่อ
ยาพ่อโสสุวรรณกูโยมานาชื่อยาแม่ไทยสุวรรณกูสกุลเดิมหานพันที่บ้านทุ่งเกษมเลขที่20หมู่17ตำบลนนท์หนนปัจจุบันตำบลนนท์เวียนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทวันที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2501วันอังคารแรม3ค่ำเดือน2ปีจอณรังสีมาวัดสมบูรณารามท่านบอกตำบลนนท์เวียนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพระครูสุโภคอุบลรัตน์วัดศรีพัฒนารามตำบลนนท์หนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูโสภิธานันท์พระอธิการหมู่นันทิโพวัดบูรพารามตำบลนนท์หนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระกรรมวาจาพระอธิการหมู่หันสนธรรมโมวัดสมบูรณารามตำบลนนท์พึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอนุสาวนาจารย์วิทยาฐานะเมื่อพุทธศักราช2485จบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนประชาบาลบ้านบกปัจจุบันโรงเรียนบ้านบกมั่นสามัคคีวิทยาคารตำบลนนท์พึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2501ภารกิจนะครับสอบได้นักธรรมตรีสอบนักศาสนศึกษาวัดศรีพัฒนารามตำบลนนท์หนุนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2502ถึง2503สอบได้นักธรรมโทนักธรรมเอกสำนักศาสนศึกษาวัดมหาวนารามตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2505สอบได้ปริญญาภาคประโยชน์จากสำนักศาสนาวัดนิคมกิจยารามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาพิเศษสอนบาลีไวยากรณ์ให้แก่ภิกษุสามเณรอีกทั้งท่านเป็นนักอ่านนักเขียนอักษรตัวคำได้เป็นอย่างดีได้ศึกษาและสอนให้ลูกศิษย์มีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องงานก่อสร้างงานไม้งานปูนงานออกเกียร์ได้เป็นอย่างดีงานในด้านการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2510จนถึง2523ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิคมกิจยารามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2519ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งเกษมตำบลนนท์พึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นมีภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่8รูปสามเณรสี่รูปรวมแล้ว12รูปมีตะวันประจำวันกินพระบาทสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นมีการทำสังฆกรรมลงบัวสดสวดปาฏิโมกทุกตื่นเดือนตลอดปีการปกครองท่านในยึดหลักพระธรรมพระวินัยศึกษาธรรมะอบรมจริยวัตรจารีตของพระสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดงานศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2504ได้ช่วยงานการศึกษาเป็นพระเลขาคณะสงฆ์วัดมหาวนารามได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนภาคปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดนิคมกิจยารามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2506จนถึง2509เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวงหน่วยสอบวัดมัดมีวนารามตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2512เป็นประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างสรรค์ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้จัดสรรหาอุปกรณ์การเรียนการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช2514ถึง2515ท่านเป็นพระครูผู้เผยแผ่ออกแสดงธรรมทั้งพื้นที่และออกทางสถานีวิทยุตามคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านำประพฤติปฏิบัติศีลธรรมคุณธรรมแก่ผู้สาธุชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2524ถึง2530เป็นพระครูศีลธรรมประจำตำบลหน่วยอบรมประจำตำบลตามสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานศึกษาในเขตอำเภอวารินชำราบงานด้านสาธารณสาธารณูปการเมื่อปีพุทธศักราช2510ถึง2520ท่านได้สร้างศาลาการประเรียนขึ้นหนึ่ง
ท่านได้สร้างพระรูปพระเจ้าใหญ่มงคลวัดนิคมกีดารามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปี2527ท่านได้เกิดนิมิตคิดจะสร้างพระเจ้าใหญ่5พระองค์ดังปรากฏในวิหารใหญ่วัดทุ่งเกษมได้ดำเนินงานมาจนสำเร็จปี2534ได้สร้างโรงครัวได้สร้างวิหารคดในปี2541รอบบริเวณวัดทุ่งเกษมจำนวนเงิน 65,000 บาทในช่วงนั้นนะครับงานสาธารณะและการศึกษาสงเคราะห์ปีพุทธศักราช2545จนถึง2550ท่านได้มอบปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีปี2540ได้มอบเป็นปัจจัยสร้างมณฑลอนุสรณ์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นคันโตท่านโตที่โรงเรียนมันบกมั่นสามัคคีวิทยาคารปี2544ท่านได้จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การเกี่ยวกับเรื่องห้องประชุมประชุมให้กับโรงเรียนมันบกมั่นสามัคคีวิทยาคารฐานะสมณศักดิ์ของท่านปี2541ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอกในราชธินานาที่พระครูสิริปริยัติธรรมเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541ปีพ.ศ. 2558พระครูสิริปริยัติธรรมอาภาษสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงญาติธรรมได้นำรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในวาระสุดท้ายท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เวลา 6:39 น.ณวัดทุ่งเกษมศาลาวิหารพระพุทธเจ้าใหญ่5พระองค์รวมสิ้นอายุ81ปี8เดือน22วันพรรษา60และกำหนดพระราชทานเพลิงสรีระวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2566ณเมนชั่วคราววัดทุ่งเกษมตำบลนนท์ขึ้นอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอันผู้วางชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนตัวมรณะความตายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะสามัญญามนุษย์ธรรมเราท่านทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้มีความตายเป็นที่ไปในเรื่องหน้าอันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้นโถมแผ่นดินหมดไปไร้ความหมายส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวายเป็นที่หมายกล่าวขานนิรันดรกองหน้าคุณงามความดีที่หลวงพ่อปู่สิริพระฤทธิธรรมได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตและบุญกุศลคุณงามความดีที่บรรดาสาธุชนทุกท่านรวมถึงคณะสงฆ์ทุกหมู่เราได้บำเพ็ญอุทิศให้ในครั้งนี้จงส่งผลอันบ่อยให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อปู่สิริพระฤทธิธรรมสวยที่สุดในสุคติสัมปรายภพมีนักนิพพานเป็นที่สุดเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแก่บุญญาณของพระพุทธศิษย์และธรรมเป็นครั้งสุดท้ายกระผมขอกราบนมัสการคณะสงฆ์ทุกรูปเรียนเชิญประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านได้นั่งสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนารวบรวมเอาบุญกุศลน้อมอุทิศถวายหลวงพ่อครูสิริพระฤทธิธรรมเป็นเวลาพอสมควรขอกราบนมัสการขอเรียนเชิญท่านครับThank you.